ครับมาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเอเชียนคัพ2019หน่อยนะครับที่จะเริ่มขึ้นในวันที่5มกราคมนี้นะครับซึ่งทางด้านของสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Fox Sports เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยรายชื่อนักเตะนะครับที่น่าจับตามองในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เป็นในตำแหน่งกองกลาง6คนนะครับหนึ่งในนั้นมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนะครับกองกลางทีมชาติไทยจากคอนซาโดเรซัปโปโรอยู่ด้วยต้องบอกว่าด้วยสไตล์การเล่นที่ตื่นตาตื่นใจในเจลีกปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยม11คนครับ J League 2018ทำให้มีชื่อติดนะครับขณะที่คนอื่นๆเนี่ยที่น่าสนใจนะครับก็มีในส่วนของสเตฟานชร็อกนะครับคนนี้เป็นกองกลางจากทีมชาติฟิลิปปินส์ซาเลมอัลดอซารีนะครับกองกลางตัวลุกจากซาอุดิอาระเบียคนนี้เนี่ยเคยไปเล่นในบิยาเรียลด้วยในลีกสเปนนะครับแล้วก็มีกาคุชิบาสกิคนนี้จากเกตาเฟ่นะครับกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นโด่งดังสุดๆกับคาชิมะแอลเลอร์นะครับอีแจซองกองกลางชาวเกาหลีใต้จากสโมสรโฮสตายคิวในลีกบุนเดสลิก้า2ของเยอรมันแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเหงียนกวางไฮครับคนนี้เนี่ยเป็นกองกลางจากเวียดนามที่เขาเพิ่งคว้า MVP ใน AFF ครั้งล่าสุดมาใช่ก็มีทีมชาติจากอาเซียนมีรายชื่ออยู่ถึง3คนด้วยกันนะครับก็ทำให้น่าจะเป็นการจับตามองแล้วก็วัดผลงานกันของทีมอย่างฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็เวียดนามนะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยกับเวียดนามที่ต้องบอกว่าชนาธิปแล้วก็เหงียนควางไฮได้รับการยอมรับอย่างมากในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับครับผมก็ติดตามฟอร์มการเล่นของทั้ง6คนว่าจะเป็นยังไงในเอเชียนคัพครั้งนี้ครับ